คราวที่แล้วเราใส่อะไรคราวที่แล้วนี่เราก็ใส่ปัจจัยพื้นฐานที่บำรุงดินนะครับก็ได้แก่ฮิวมิกฟูลวิกอะมิโนสาลายแล้วก็ปุ๋ยสูตร1500เมื่อเราฟื้นฟูรากไปแล้วนะครับแล้วก็บำรุงรากไปแล้วนี่มันจะเกิดการกระเตื้องอย่างไรมาดูกิ่งตรงนี้นะครับนะกิ่งตรงนี้ดูตามสีแล้วนะครับมันก็เป็นสีอ่อนก็แสดงว่ามันมีการยืดยาวพอสมควรแต่เนื่องจากว่าการยืดยาวนั้นยังมีน้อยนะครับยังไม่ครบทุกกิ่งและก็ใบที่ออกมานั้นก็ยังเล็กนะครับก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับอันนี้อยู่ต้นที่1นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูต้นถัดไปนะครับลักษณะทั่วไปที่เราดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราให้ปุ๋ยไปแล้ว15วันนั่นก็คือมันมีกิ่งข้างงอกใหม่ขึ้นมาอันนี้1กิ่งมันมีกิ่งใหม่งอกขึ้นมา1กิ่งนะครับก็คือกิ่งนี้นั่นเองเสร็จแล้วก็กิ่งข้างคือแหนงข้างด้านข้างนี้ก็งอกออกมานะครับส่วนใบนั้นก็มีการแตกใบใหม่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ยาวส่วนนี้ไม่มีระบบน้ำนะครับจึงทำให้ต้นแคร์แกรนด้วยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เดี๋ยวเราก็จะแก้ปัญหาต่อไปนะครับว่าในเมื่อมันมีการเจริญเติบโตทางยอดน้อยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่นั่นก็คือเราก็จะบำรุงต้นนะครับบำรุงใบให้มันเจริญเติบโตซะก่อนเพื่อที่จะมันจะได้มีพลังในการแทงกิ่งแทงยอดแทงใบต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยเราจะใส่อะไรนะครับเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงว่ามันเป็นสิ่งที่พืชต้องการนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็อาจจะคิดไปเองนะครับทีนี้ผมก็รวบรวมจากผู้รู้หลายท่านนะครับมาใช้เพื่อความเข้าใจง่ายและสะดวกในการศึกษานะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น23กลุ่มใหญ่ๆดังนี้นะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้นะครับพวกที่1เป็นพวกที่ปรับปรุงดินนะครับแล้วก็ป้องกันโรคตัวที่เราใช้นะครับตัวนี้ก็คืออะมิโนสาลาย250กรัมฟูริก250กรัมไตรโคโนมา 4-5 ช้อนนะครับตัวพวกนี้เป็นตัวที่ช่วยในการปรับปรุงดินนะครับฟื้นฟูดินเสร็จแล้วตัวที่จะเป็นอาหารโดยตรงนะครับเดิมนั้นเราใช้สูตร1500เนื่องจากว่ามันเป็นการให้ปุ๋ยครั้งแรกนะครับแต่เมื่อเราไปวิเคราะห์ดูแล้วการตอบสนองของมันนั้นช้ามากเหตุผลที่ช้านี่ก็คือมันก็ไปบำรุงรากนั่นเองนะครับยังไม่ได้บำรุงต้นเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นในคราวนี้เราก็จะใช้ปุ๋ยนะครับคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนเดิมนะครับเรายังคงใช้1500เหมือนเดิมเพื่อที่จะบำรุงรากให้รากเพิ่มมากขึ้นรากฟูรากเยอะนะครับเราจะใช้อยู่100กรัมเสร็จแล้วตัวที่เราจะเปลี่ยนแปลงก็คือสูตรเสมอ15 15 15สองตัวนี้มันก็จะรวมกันได้ประมาณ300นะครับตัวที่เพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษนะครับก็คือแคลเซียมโบรอนใช้ในการที่อาจจะเสริมให้ทุเรียนนี้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในแคลเซียมโบรอนนั้นมันก็จะมีธาตุรองและจุลธาตุซึ่งช่วยให้ต้นทุเรียนของเรานั้นเจริญเติบโตนะครับเนื่องจากว่าได้รับสารอาหารครบนั่นเองทีนี้บางคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าการที่เราใส่ปุ๋ยเคมีตรงไปเนี้ยการใส่แล้วปุ๋ยเคมีตัวเนี้ยมันก็ได้รับธาตุอาหารครบแล้วจริงๆไม่ครบนะครับมันได้รับธาตุอาหารหลักก็คือ NPK เท่านั้นนะครับแต่การที่เราใส่แคลเซียมโบรอนนั้นมันก็จะได้ธาตุอาหารหลักรองและก็จุลธาตุเข้าไปครบตามที่พืชต้องการนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสริมซึ่งกันและกันแคลเซียมโบรอนนั้นเราก็ใช้เพื่อที่จะเป็นโครงสร้างของเซลล์ให้เซลล์ขยายมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นปกตินะครับก็เหมือนร่างกายของเรานะครับเราต้องการวิตามินวิตามินนั้นก็มี
ในผักในผลไม้นะครับในเนื้อสัตว์เราต้องการมากไหมเราต้องการไม่มากครับต้องการนิดเดียวแค่นั้นเองแต่ถ้าขาดร่างกายก็แสดงอาการผิดปกติได้นะครับเช่นเดียวกันกับต้นไม้สิ่งที่มันต้องการก็ต้องการนิดเดียวตัวนั้นเราเรียกว่าจุลธาตุนะครับถ้าหากว่าขาดไปก็อาจจะใบเหลืองใบหงิกใบงอใบซีดนะครับเหล่านี้เป็นต้นรวมถึงการเจริญเติบโตของมันด้วยเช่นเดียวกันผมได้เตรียมคลิปเกี่ยวกับการทำสารละลายแคลเซียมโบรอนเอาไว้แล้วท่านไปติดตามดูนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยในการปรับปรุงดินหรือฟื้นดินช่วยทำให้จุลินทรีย์สลายธาตุอาหารที่อยู่ตกค้างในดินออกมาใช้ก็คือน้ำหมักนะครับเราจะใช้น้ำหมักอะไรก็ได้นะครับน้ำหมักขี้วัวน้ำหมักขี้ไก่น้ำหมักมูลค้างคาน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักผลไม้นะครับน้ำหมักผักอะไรก็ได้นะครับที่เรามีเอามาใช้ได้เลยครับทั้งหมดเหล่านี้เราก็จะนำไปละลายในน้ำในถัง200ลิตรนะครับแล้วเติมน้ำให้เต็มจะใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังก็ได้นะครับทีนี้เพื่อสะดวกในการจดจำนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอะมิโนสาลายฟูลวิกโคเดอร์มาพวกนี้ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานในการบำรุงดินและป้องกันโรคนะครับพวกนี้ปุ๋ยเคมีเหล่านี้จนถึงแคลเซียมโบรอนน้ำหมักเหล่านี้ก็จะช่วยเป็นอาหารหลักอาหารรองแล้วก็จุลธาตุให้กับพืชแล้วก็น้ำหมักก็จะช่วยในการสลายอินทรีย์วัตถุแร่ธาตุต่างๆที่ตกค้างอยู่ในดินนี้ให้พืชนำไปใช้ได้ท้ายนะครับก็คือตัวที่ช่วยให้พืชทำงานได้ดีขึ้นนะครับทำให้รากยอดไปได้ดีก็คืออะโทนิกนั่นเองนะครับจากที่เราใส่ทุกอย่างไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ลืมบอกไปอยู่หนึ่งอย่างก็คือเราจะใส่อะโทนิกนะครับหรือโซเดียมไนโตรฟีโนเลตนี้รอบนี้เราก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับก็คือประมาณครึ่งช้อนแกงนะครับใส่แล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับหลังจากที่คนให้เข้ากันแล้วเราก็ตักรสได้ทันทีปุ๋ยสูตรเสมอนั้นค่อนข้างจะละลายช้านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาคนนานนิดหน่อยนะครับหลังจากที่เรานำไปใช้แล้วเราก็จะนำไปแก้ปัญหาต้นทุเรียนที่มันแคร์แกรนเจริญเติบโตช้าและก็ที่เหลือเราก็จะสามารถที่จะนำไปใช้กับทุเรียนใหม่ที่ปลูกใหม่นะครับได้ทั้งสองอย่างนะครับในสุดนี้ผมก็จะทำคลิปแยกให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาต้นทุเรียนแคร์แกรนถ้าก็ใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันและก็ในต้นที่ทุเรียนปลูกใหม่กระตุ้นการแตกยอดแตกรากนะครับก็ใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันท่านจะลดครึ่งบัวหรือ1บัวก็ได้นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนขาดช่วงเทคนิคของการนำไปรดไปใช้ก็ไม่มีอะไรมากนักนะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะครบรอบกำหนดใส่ปุ๋ยเราก็งดน้ำสัก1วันหรือ2วันนะครับเพื่อให้แผ่นดินแห้งนะครับเพิ่มความกระหายในการดูดน้ำดูดซับปุ๋ยนั่นเองก็เหมือนกับคนเรานั่นแหละครับเวลาที่เราขาดน้ำขาดอาหารเราก็รู้สึกกระหายอยากกินนะครับแต่เมื่อมีอาหารมีอะไรพวกนี้เราจะรู้สึกกินได้มากทานได้มากนั่นก็คือรู้สึกอร่อยนั่นเองวันนี้มีพิเศษก็คือใส่สารละลายแคลเซียมโบรอนซึ่งพิเศษตรงไหนครับพิเศษก็ตรงที่เรามีโดยปกติแล้วเราก็จะมีธาตุหลักก็คือได้มาจากปุ๋ยเคมีนั่นเองวันนี้เรามีการใช้แคลเซียมโบรอนเข้ามาเสริมในแคลเซียมโบรอนนั้นก็จะมีธาตุหลักธาตุรองแล้วก็จุลธาตุเข้ามาด้วยก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเรานี้เจริญเติบโตตามปกตินะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือใบที่เป็นจุดด่างๆพวกนี้นะครับนะครับจุดๆๆๆเหล่านี้มันก็แสดงว่ามันฟ้องเราว่ามันขาดธาตุอะไรอย่างธาตุอะไรบางอย่างแน่นอนเมื่อเราใส่แคลเซียมโบรอนไปแล้วคงจะแก้ปัญหาต้นทุเรียนเล็กแคร์แกรนนี้
ให้หายจากอาการแคะแกนและก็เจริญเติบโตตามปกติได้นะครับเราก็รดนะครับรอบๆทรงพุ่มนะครับโคนทรงพุ่ม1ต้นก็1บัว